ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลาย ขอกราบน้อมคารวะบูชาระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคยสั่งเคยสอนเคยแนะนำทั้งด้านปริยัติ และด้านปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมีหลวงปู่ครูบาพรหมจักรสังวรวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอุปัชยะเป็นต้นด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่ง ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านธรรมะรับอรุณในวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะก็เป็นวันเดือน3ดัน5เหนือเรียกว่าเดือน5เหนือมาถึงอีกแล้ว ก็เลยถือโอกาสบรรยายธรรมะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าสมมติสงฆ์และอริยสงฆ์พระสงฆ์ที่เรากราบไหว้มีอยู่2ประการหรือ2ประเภทก็ได้1สมมติสงฆ์2อริยสงฆ์แต่ความหมายของทั้ง2ประการนี้สมมติสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ทั่วไปที่เราเห็นตามที่ต่างๆ ในกิจนิมนต์ต่างๆเนี่ยเรียกว่าสมมติสงฆ์แต่อริยสงฆ์นั้นน่ะเรามองไม่รู้ว่าใครเป็นอริยสงฆ์ท่านรู้เฉพาะท่านเองว่าท่านเป็นอริยสงฆ์หรือผู้ที่ เป็นอริยบุคคลเช่นเดียวกันสามารถจะรู้ว่าบุคคลนั้นคืออริยสงฆ์อริยแปลว่าผู้ประเสริฐสงฆ์ก็สงฆ์ผู้ประเสริฐถ้าสมมติสงฆ์นี่ก็คือเราบวชลูกหลานชาวบ้านเป็นพระจะเป็นพระธรรมดาพระใหม่พระเก่าพระแก่พระหนุ่มหรือว่าจะเป็นพระราชาคณะชั้นไหนไหนก็เราเห็นแล้วก็นี่คือพระสงฆ์เป็นสมมติสงฆ์แต่ในตัวของท่านสมมติสงฆ์ที่เรามองเห็นนั้นอาจจะมีคำว่าอริยสงฆ์อยู่ในตัวของท่านด้วย อริยสงฆ์นี่หมายถึงผู้ประเสริฐตั้งแต่ได้บรรลุตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปจนพุทธับผลถ้าเขามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลนี่แหละคือพระอริยสงฆ์ที่เราสวดว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษ เวลาเราทำวัดแปลจะได้ความหมายตรงนี้เอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคู่แห่งบุรุษ4คู่ก็คือโสดาสกทาคามีอนาคามีอรหันต์โสดาก็มี2สกทาคามีก็มี2อนาคามีก็มี2อรหันต์ก็มี2เป็น4คู่รวมแล้วเป็น8โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลทั้ง4ประการเนี้ยเรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอริยสงฆ์เป็นพระอริยบุคคลแต่พระใดท่านยังไม่ได้โสดา
ยังไม่ได้สกิทาคาเป็นต้นเนี่ยยังไม่ใช่อริยสงฆ์ถ้าอริยสงฆ์นี่จะต้องได้ตั้งแต่โสดาเป็นต้นไปพระสงฆ์ที่ท่านได้บรรลุธรรมเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าท่านรูปนี้ได้บรรลุธรรมเพราะว่าธรรมเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนไม่มีใครไปรู้แทนใครได้ ฉะนั้นท่านจะรู้ท่านเองว่าวันนี้ท่านได้โสดาบันแล้วนะท่านได้สกทาคามีท่านได้อนาคามีท่านได้อรหันต์นี่แหละเป็นสงฆ์ที่ควรกราบสักการะบูชาและก็เป็นเนื้อนาบุญ เป็นนาบุญของโลกธรรมดาเนื้อนาที่ดีมีน้ำดีดินดีปุ๋ยดีอุณหภูมิดีเราเอาข้าวเปลือกไปหว่านในนานั้นก็จะงอกเป็นข้าวที่ดีเมื่อเป็นข้าวที่ดีก็จะได้รับบริโภคที่มีน้ำไม่ดีน้ำไม่ดีน้ำไม่ดีจะเอาข้าวไปหว่านลงไปในนานั้นข้าวก็จะไม่งอกก็จะไม่งามฉันใดก็ฉันนั้นพระสงฆ์เนี่ยเป็นอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าทำไมจึงเรียกพระสงฆ์เป็นนาเนี่ยญาติโยมอาจจะงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเปรียบพระสงฆ์เป็นทุ่งเป็นนาก็เพราะว่าญาติโยมที่ท่านนับถือครูบาอาจารย์รูปใดที่ท่านเป็นสุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราทำบุญแล้วก็เหมือนกับเราหว่านพืชแล้วก็ย่อมได้ผลดีคือเราทำบุญกับพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราทำแล้วก็ได้บุญทันทีอิ่มอกอิ่มใจอย่างเช่นเราเข้าไปใกล้ๆหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีชื่อมีเสียงหรือว่าไม่มีชื่อไม่มีเสียงท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีนั่นน่ะเราจึงได้บุญเต็มที่เดี๋ยวเป็นท่านที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี่คือพระสงฆ์ทำไมว่าไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่าเพราะว่าเราจะให้ใครๆเท่าไหร่ก็ได้บุญเหมือนกันทุกคนจะให้สัตว์จะให้คนยากคนจนจะให้คนร่ำคนรวยก็ได้บุญเท่านั้นแต่ถ้าจะให้ได้บุญจริงๆคือให้แก่พระสงฆ์พระสงฆ์ไม่ได้เจาะจงนะสังฆทานนี้ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องให้พระสงฆ์รูปนี้หรือหลวงพ่อรูปนี้หลวงพี่รูปนี้อันนี้เป็นบุคคลิกฐานอยากให้บุญเต็มที่แต่ถ้าเราถวายสังฆทานเอาของไปถวายแก่พระเราไม่เจาะจงว่าให้แก่พระรูปไหนรูปไหนเราตั้งใจถวายแก่พระสงฆ์แล้วแต่องค์ไหนจะฉันแล้วแต่องค์ไหนจะบริโภคองค์ไหนจะใช้สอยนี่แหละจึงจะได้บุญตรงนี้สร้างกุฏิถวายไว้กับวัดเราไม่ได้ถวายให้แก่หลวงพ่อองค์นี้หรือหลวงพี่องค์นั้นเราตั้งใจถวายให้แก่สังฆทานเป็นของสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4 อันนี้แหละคือจะได้บุญตรงนี้เราไม่ได้เจาะจงไม่ได้เป็นบุคลิกทานไม่ได้ให้ใครองค์ใดองค์หนึ่งให้แก่สังฆทานแม้แต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ก็ยังให้ญาติโยมทั้งหลายหรือว่าครั้งพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาถวายเป็นสังฆทานไม่ได้เจาะจงแก่พระองค์มีบางท่านบางคนตั้งใจทำสิ่งนี้ถวายเฉพาะพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์บอกว่าให้ถวายแก่พระสงฆ์ไม่ได้เฉพาะพระองค์ฉะนั้นการทำบุญให้แก่พระสงฆ์จึงเป็นการทำบุญที่ได้บุญมาก
เราถวายให้แก่วัดนี้และแต่ท่านจะเอาไปทำอะไรสร้างอะไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะต้องทำเป็นของสงฆ์ไม่ใช่ของบุคคลองค์นั้นองค์นี้ฉะนั้นเราทำบุญให้เข้าใจในการทำบุญของเรานะยิ่งเราไปเจอพระสงฆ์ที่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเนี่ยจะไม่รู้ใครละเป็นสุปฏิปันโนแต่ถ้าเราเห็นว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราตั้งอกตั้งใจน้อมถวายเราก็อิ่มใจได้บุญได้กุศลเต็มที่ไม่เจาะจงว่าเป็นพระรูปใดนะนะฉะนั้น คำว่าพระสงฆ์แบ่งเป็นสองประการหนึ่งสมมุติสงฆ์สงฆ์โดยสมมุติคือพระสงฆ์ที่บวชแล้วแต่ยังไม่ได้บรรลุอริยบุคคลตั้งแต่โสดาเป็นต้นไปสองอริยสงฆ์คือสงฆ์ที่เป็นพระอริยบุคคลท่านที่ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้ถึงญาณที่จะกำจัดกิเลสได้ในเบื้องต้นเรียกว่าเข้าถึงระดับนี้พระสงฆ์สองประเภท เราจะกราบไหว้แก่พระสงฆ์เราตั้งใจถวายของแต่พระสงฆ์ไม่ว่าพระสงฆ์องค์นี้จะเป็นอริยะหรือสมมติสงฆ์ก็ตามเราทำแล้วเป็นของสงฆ์ได้บุญเต็มที่นะได้บุญเต็มที่เราไม่ได้เจาะจงว่าองค์นี้เป็นสุปฏิหรือไม่สุปฏิก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าท่านทำงานเพื่อพระศาสนาเราตั้งใจทำงานเพื่อศาสนาเราสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาสร้างอาคารต่างๆไว้กับวัดแม้แต่ท่านจะเป็นเจ้าอาวาสเจ้าวัดนั้นก็ตามท่านก็ไม่ได้เอาเป็นของท่านเป็นของสงฆ์เนี่ยได้บุญตรงนี้แหละถ้าว่าท่านสร้างกุฏิเสร็จท่านสึกออกไปหรือย้ายไปท่านยกกุฏิไปด้วยอย่างนั้นถึงจะไม่ได้แต่อันนี้ท่านไม่ได้เอาไปไหนสร้างวิหารหลังงามสร้างโบสถ์หลังสวยอะไรก็เป็นของสงฆ์เป็นเขาเรียกว่าศาสนสถานเป็นศาสนวัตถุอะไรก็เป็นของสงฆ์เราก็ได้บุญเต็มที่แต่เราไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทนมันก็มีมาเองของมันเองนะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากว่าเราเป็นวันพระนะขอให้ทำบุญแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วน้อมถวายปัจจัยทั้ง4คือเครื่องนุ่งห่มอาหารบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยารักษาโรคด้วยความเต็มใจกุศลผลบุญก็เกิดแก่เราฉะนั้นการทำบุญแก่พระสงฆ์จะเป็นสมมติสงฆ์ก็ตามเป็นอริยสงฆ์ก็ตามย่อมมีผลมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่จึงขอฝากไว้เป็นธรรมะรับอรุณในวันนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร